ครับมาเริ่มเลยครับพร้อมครับอะไรกันยังมีอีกเรื่องนึงครับคุณลุงเอาอะไรกันก็ดูข่าวพายุที่ถล่มฟิลิปปินส์นะครับทำไมเหมือนกับมหากรรมพายุถึงไปถล่มฟิลิปปินส์ที่หนักหน่วงมากครับคุณลุงล่าสุดที่ดูตามข่าวโอ้โหก็เวียดนามฟิลิปปินส์น้ำท่วมหลังคาแล้วนะครับแล้วทำไมบ้านเราเนี่ยแม้แต่หางกลางหางนี่ก็เอ๊ะไม่เหมือนจะไม่มีอะครับคุณเพราะอะไรนี่จะให้คุยธรรมชาติงั้นเหรอเนี่ยใช่ครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องไมโครเรื่องตัวมนุษย์ไปแล้วมาคุยมนุษย์ก็คุยเรื่องไวรัสโลกอะครับโรคไวรัสแล้วนี้มาคุยเรื่องธรรมชาติโลกกับมนุษย์เหมือนกันถามว่าคำอย่างนี้นะครับมันเป็นคำที่ถ้าพูดแล้วก็ไม่น่าจะมีใครรับได้หรอกครับใช้คำนี้ก่อนดีกว่าคำพูดต่อไปนี้เนี่ยความจริงตัวเองเนี่ยพูดมานานนะว่าถ้าตราบใดโลกใบนี้ยังหมุนรอบตัวเองอยู่การเกิดขึ้นที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนะครับมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าเราคือมนุษย์ก็อยู่ภายใต้หรือว่าอยู่ภายในอ้อมกอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลก็ตามทีพอเวลาเราพูดถึงคำว่าพายุเนี่ยทำไมมันถึงกระหน่ำซ้ำเติมจังฟิลิปปินส์เจอกันโอ้โหขี่ยิบเลยเรียกกันว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศข้างเคียงเวียดนามฉะนั้นเราทำไมไม่ข้ามมายังฝั่งไทยมันมีอะไรเป็นตัวกั้นฝั่งไทยหรอกเด้อก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้เป็นไวยะแบบลึกไทยประเทศไทยเนี่ยโดยเนื้อเยื่อผ่านภพชาติมาผ่านรุ่นสู่รุ่นมาแล้วเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษจริงๆนะฮะว่าได้นำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้ในแผ่นดินสยามตรงนี้จะมารูปแบบไหนอย่าไปสนใจเมื่อกี่ร้อยปีกันมาแล้วก็ตามทีเนี่ยครับเมื่อเวลาเข้าสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็กลับมาถึงที่บอกว่าคนไทยก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางกรรมลงชีวิตภายใต้เงื่อนไขภายใต้บริบทของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเรื่อยมาซึ่งมีก็มีผู้คนสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปตามบทบาทนั้นแล้วสามารถปฏิบัติบูชาเข้าถึงในจุดที่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งนะหนักข้อไปกว่านั้นทีนึงสามารถที่จะปรับหรือว่าหยุดธรรมชาติได้ด้วยยกตัวอย่างจากสิ่งหนึ่งอยากจะให้พูดถึงก็คือทหารเรือมาแล้วเนี่ยครับทหารเรือเนี่ยมีใครที่จะบอกสมเด็จเตี่ยสมเด็จเตี่ยนั่นแหละครับนะตรงนั้นนะฮะจำไว้เลยนะฮะภาษาลุงกันแล้วกันผิดถูกอย่าว่ากันพระองค์เข้าถึงในระดับพระอนาคามีเรื่องจิตนะครับจึงสามารถที่จะคุยกับลมรู้เรื่องนะจะบอกว่าให้หยุดจะบอกว่าให้พัดอย่างเงี้ยลมมาเถอะลมหยุดเถอะเนี่ยก็รู้เรื่องก็คือการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ภาวะนั้นได้อันก็เป็นส่วนหนึ่งอ้างถึงแล้วพอจะอ้างอิงกันได้แม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็ตามทีนะฮะแนวทางนี้มันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแหละครับกลับมาถึงทำไมไอ้พายุที่ว่านั้นเขาบอกจะขึ้นมารุนแรงมากไอ้พายุไต้ฝุ่นเนี่ยถึงขนาดในรอบ80ปี100ปีนะเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าพายุใดๆเมื่อเวลาเทียบกับเฮอริเคนเทียบกับทอร์นาโดนะฮะพายุไต้ฝุ่นในปีนี้ที่มันจะขึ้นทางด้านฟิลิปปินส์จะเรียกชื่อว่าอะไรนะโคแล้วอะไรโควิดโควีเนี่ยนะตัวนั้นนะครับแล้วก็ไล่ตามมาทีหลังเนี่ยนะมันบอกจะใหญ่โตมากที่ไหนได้มาถึงขึ้นฝั่งเวียดนามหน่อยเดียวก็กลายเป็นพายุโซนร้อนเข้าไปแล้วนะฮะมาถึงบ้านเราก็อย่างห่างๆคือดีเพรสชันท่านเองก็แปลว่าไม่มาทำลายบ้านเมืองเรามันเป็นการสกัดกั้นโดยวิธีไหนก็อย่าเพิ่งไปถึงนั้นนะครับกลับมาหาบอกว่าพายุฟิลิปปินส์ทำไมถึงถี่จังเลยนะครับคำถามง่ายๆมันมีอยู่ตรงนี้พอจะได้ไหมนะว่า
ไอ้เจ้าพายุที่ว่าเนี่ยมันเป็นบริบทของโลกใบนี้ครับทำไมมันเกิดขึ้นทั้งฟิลิปปินส์นะก็คือไต้ฝุ่นนะก็คือฝั่งตะวันออกนะแล้วก็ไปเกิดขึ้นที่เฮอริเคนฝั่งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้คราวที่ผ่านมาเนี่ยเจออเมริกากลางหนักเลยครับนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะนั่นขึ้น2ลูกเนี่ยถ้าหากว่าดูตามแผนที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะครับอเมริกากลางฝั่งนี้แล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งนี้ดูจริงๆมันตรงข้ามกันเลยครับดูมือลุงอยู่ฝั่งนี้เห็นมั้ยอยู่ตรงข้ามกันนะครับอยู่ตรงข้ามกันก็แปลว่าซีกโลกตรงนั้นอยู่ตรงข้ามกันลุงก็พยายามบอกว่าถ้าจะลากเส้นนะลองจิจูดนะก็แปลว่าจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้เนี่ยพาประเทศไทยไปเลยนะครับเริ่มมันศูนย์องศาตรงนี้เลยมันจะเกิดตะวันออกกับตะวันตกไปเลยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเกิดพายุฝั่งตะวันออกคือฝั่งฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับฝั่งตะวันออกก่อตัวกันมารุนแรงมากจริงๆตัวนี้มันจะก่อตัวมันแต่นู้นนะทางตอนเหนือของออสเตรเลียนู้นนะครับมันจะเกาะตัวมาจากตรงนู้นเลยนะครับแล้วมันก็เคลื่อนที่มาเรื่อยเคลื่อนที่เรื่อยเคลื่อนที่มาตามทิศตะวันตกของการหมุนของโลกอะไรกันเข้ามาสู่ฟิลิปปินส์เข้ามาสู่อะไรก็ว่ากันไปนะเรื่องอย่างนี้จริงๆต้นเรื่องมันจะมาจากความร้อนจากออสเตรเลียนู้นนะครับความร้อนตัวนี้มันทำให้อากาศอะไรขยายตัวยกตัวขึ้นกันอะไรกันง่ายดีแล้วก็อากาศที่มันร้อนน้อยมันก็เข้ามาแทนที่เพราะว่าแทนที่ก็เริ่มหมุนเลยครับหมุนภาษาอีสานเขาเรียกลมหัวกดเล็กๆเนี่ยหมุนติ้ว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 มันมากขึ้นมากขึ้นไอ้นี่ถ้าภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นชัดเจนภาพถ่ายดาวเทียมจะรู้เห็นชัดเจนเลยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยรูปดาวเทียมมองเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเงี้ยมันมองเห็นชัดเจนโอเคนะทีนี้ไอ้เจ้าดาวเทียมเนี่ยฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกคือทางด้านฝั่งเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาเหนือทางด้านอะไรแคลิฟอะไรทางด้านนิวยอร์กกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะทางด้านตรงนี้ก็คือมันมีแหลมแหลมหนึ่งเนี่ยแหลมที่ฟลอริดาโอเคเนี่ยนะรัฐฟลอริดาเขาเนี่ยเป๊ะเลยครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งทางนี่เขาก็มีดาวเทียมเหมือนกันมันตั้งฉากมันมองทีนี้มันจะมีดาวเทียมตัวหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแปลว่ามันสามารถรับกันไอ้ดาวเทียมตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวโคเปเรตในการที่จะรู้ว่าตะวันออกตะวันตกตัวนี้จะเป็นตัวรายงานกับไปยังทางโลกเมื่อเวลาเข้าบูรณาการเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันเป็นข่าวสารทางโลกในรูปแบบที่มันเป็น World Wide Web เลยนะครับก็จะบอกดินฟ้าอากาศได้นะเขาต้องยอมรับว่าดาวเทียมเขาแน่จริงๆนะในการตรวจสอบความหนาแน่นความเบาบางของชั้นบรรยากาศโลกรวมถึงการเคลื่อนที่ของเมฆนะที่มันเคลื่อนที่จะเร็วจะช้าเป็นพายุนะเป็นพายุเฮอริเคนเป็นพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุทอร์นาโดมันจะอ่อนแรงลงมาตามปกติยังไงก็รู้จักตรงนั้นนะกลับมาถึงตัวเราเลยครับฟิลิปปินส์นะพอเวลาเข้าสู่ภาวะของฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่าลืมนะเรื่องของมหาสมุทรมหาสมุทรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าภาษาก็คือแปซิฟิกนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลกว่าทางด้านแอตแลนติกนะครับลองให้ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับนี้เวลามันเกิดขึ้นมาทีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันถึงมีความรุนแรงถามว่าอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถ้าทัศนะส่วนตัวของลุงนะก็คือความร้อนนะที่บอกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั่นนะครับมันร้อนจุดไหนล่ะก็เริ่มต้นลุงบอกว่ามันร้อนที่ออสเตรเลียนะครับแล้วมันก็โยงใส่ออสเตรเลียมันก็โยงใส่ร้อนทางฝั่งตะวันตกกลางเนี่ยใช่ไหมครับนะแถวซาอุดิอาระเบียมันโยงใส่เข้าไปตรงนี้ดูให้ดีๆมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ร้อนใส่ที่ไหนต่อก็โหยเล่นแคลิฟอร์เนียเลยนะครับมันยิ่งใหญ่มาแคลิฟอร์เนียก็คืออเมริกาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
ภาพเกี่ยวกับทางด้านแคนาดาโน่นนะครับมันโยงความร้อนโยงมาก็เป็นสามเหลี่ยมโยงใหญ่เลยทั้งศูนย์กลางมันก็แถวๆดิแถวๆฟิลิปปินส์นี่แหละครับนะจริงๆก็แถวๆจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้หรือจะเป็นมันข้างตรงกลางมันไม่มีประเทศอยู่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาฮะทีนี้พอกำลังเข้ามามันก็เจอฟิลิปปินส์จังหนับเลยนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานั้นการที่มันไล่มางี้ถามว่าอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่า1ก็คือความร้อนของโลกแต่ละส่วนของโลกคำถามมีว่าอะไรแหละเป็นต้นเหตุของความร้อนตรงนั้นทีหนึ่งถ้าถามลุงบอกว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนที่เขามีการทดลองแล้วทดลองเล่านะกี่ลูกกี่ดอกก็ไม่รู้ละครับแต่รู้ว่าเวลามันระเบิดทีนะมันกลายเป็นแอคชั่นเชนแปลว่าอย่าคิดมากคิดกันว่าไฮโดรเจนมันเป็นไฟเวลามันแตกตูมปุ๊บไฟมันก็ลุกลามไปทั่วเหมือนไฟไหม้ป่าลุกลามไปทั่วออกซิเจนอยู่โดยรอบใช่ไหมครับออกซิเจนที่อยู่โดยรอบมันก็ถูกอะไรที่บอกว่าช่วยให้ไฟติดเนี่ยลุงบอกว่ามันกลืนกินเลยนะไฮโดรเจนมันกลืนกินออกซิเจนไปเรื่อยออกซิเจนไปเรื่อยเมื่อโลกใบทั้งหมดนี่มันขาดออกซิเจนมันก็หาฝนตกไม่ได้ทีนี้มันก็ร้อนตามช่วงต่างๆของโลกไอ้ร้อนที่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวพูดถึงออสเตรเลียนะครับมันก็ยิ่งเป็นเหตุไอ้เรื่องนี้มันเป็นวัฏจักรของมันทีนึงนะโอเคนะเมื่อเป็นฉะนั้นถามว่ามันจะหยุดได้ยังไงอ่ะง่ายๆเลยครับพี่มนุษย์มีความเชื่อเรื่องของศาสนาอยู่ใช่ไหมล่ะกลุ่มไหนพูดถึงพระเจ้ามีมนุษย์เข้าถึงพระเจ้าไหมล่ะถ้ามนุษย์คนใดก็ตามที่เข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดเนี่ยนะจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามทีเดอะก๊อดนั่นนะจึงจะสามารถที่จะป้องกันพายุตรงนี้ได้ใช้ว่าป้องกันเลยนะครับถ้าสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เห็นไหมครับกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมนั่นเองครับก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเข้าถึงระดับไหนระโสดาสกิทาอนาละอรหันต์อะไรก็ว่ากันไปเข้าถึงจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะลุงถึงไม่ถึงอย่าไปสนใจตรงนั้นรู้แต่เพียงว่ามันไม่หยุดหรอกเห็นไหมตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนไม่มีทางหยุดได้ตราบใดที่โลกใบนี้ยังอาศัยดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่ในการดำรงอยู่ดำเนินต่อไปไม่มีทางหยุดได้แน่นอนอยู่ที่ว่าใครล่ะจะรู้ก่อนรู้หลังจะได้เป็นการปรับตัวได้ก็แปลว่าป้องกันตัวเองนะป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองโอเคนะครับทีนี้คำถามมีว่าทำไมตั้งหลายลูกต่อหลายลูกตามข่าวเขาโหจะพุ่งมาผ่านเวียดนามมาจะมาถึงประเทศไทยเอาให้เละตุ้มเป้เลยมากัน3ลูกติดๆกันเนี่ยไม่เห็นมันมาหาไทยสักลูกเดียวอ่ะมันเพราะอะไรเลยคำถามเป็นไปได้ไหมทีนี้ครับมนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยนะกลุ่มที่สื่อพระอรหันต์ได้เข้าถึงพระอัลเลาะห์เอาสิโอเคไหมนะกลุ่มที่เข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดได้ก็คือตรงนั้นแหละลุงก็ไม่รู้คือใครที่ว่านะถ้าใครถึงก็ต้องประกาศตัวมาครับเพื่อที่มาช่วยโลกอ่ะเออถ้าถึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวความเชื่อมาพูดจากันไม่เอาหมดแล้วหมดวาระความเชื่อแล้วเอาเข้าถึงไม่เข้าถึงดีกว่าเข้าถึงประกาศตูมตามเลยใช้ได้แน่นอนนะทีนี้กลุ่มสาธุที่ไหนครับคุณทุกก็คือเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมุมมองอย่างนี้แหละครับเป็นมุมมองที่จะเป็นการป้องกันไว้ในทีถามว่าจะได้ไหมนะท่านอยู่หน้าจอจะรบท่านคิดว่ามันได้ไหมล่ะถ้าเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนั่นอยู่ตรงไหนพระธรรมที่ว่าเนี่ยอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับใช่ไหมฮะลุงเนี่ยเป็นคนพูดว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าเดอะก็อดที่ชาวโลกพูดถึงและคำว่าพระอัลเลาะห์ที่ชาวโลกพูดถึงเหมือนกันลุงขมวดเลยครับว่าเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งทะเลาะกันกลุ่มความเชื่อเมื่อรู้ฉะนั้นอย่าทะเลาะกันขืนทะเลาะไปไม่จบหรอกครับ
แล้วก็สู้พายุไม่ได้เนี่ยมันกลืนกินไปหมดแล้วโอเคไหมครับเพราะมันจะหนักหนาวล่ะเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนาทีนี้นะฮะสำหรับลุงนะบอกว่ามันจะขึ้นไม่มีหยุดหย่อนตราบใดที่โลกมันยังหมุนอยู่ไม่มีหยุดอยู่ที่ว่าความรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั่นต่างหากแต่เชื่อว่าลุงออกเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะล้ำแดนประเทศไทยมาได้หรอกแน่มีอะไรกั้นกันอยู่ก็พูดอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ไงคนไทยสามารถเข้าถึงพระรอดได้ไหมเข้าถึงพระเจ้าได้ไหมเข้าถึงพระธรรมได้ไหมแค่สามสิ่งนี่นะครับนะหรือเข้าถึงนารายณ์นารายณ์ได้ไหมแค่นี้พายุทำอะไรไม่ได้หรอกนะมารุนแรงก็จะหายไปธรรมดานี่เองลุงว่ามันถึงยุคนะถึงยุคที่มนุษย์สามารถที่จะปฏิบัติการตรงนี้ได้อยู่ที่ว่าคนไหนลุงก็เล่าให้ฟังตามที่ว่านี้แหละครับนะแท้จริงประการใดอยู่ที่ตัวท่านแล้วเดี๋ยวมาเชื่อลุงนะเชื่อลุงไม่ได้นะครับลุงไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนึงนะยังบอกเชื่อลุงไม่ได้นะครับแต่อาศัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาที่จะมารับรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันก็เป็นแนวทางของพุทธศาสนาเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกใช่ว่าเปลี่ยนแปลงซะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโลกนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินไอ้การที่จะหายไปเหมือนมนุษย์ตายมันก็ไม่ได้มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปเป็นของธรรมดาโลกเอ้ยเป็นของธรรมดามนุษย์นี่มนุษย์คือตายไปเห็นไหมครับโลกมันตายไม่ได้อะมันจะหายไปทั้งลูกมันไม่ได้อะก็ต้องใช้ว่าเปลี่ยนแปลงหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองครับทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นเองเข้าใจในบทบาทนั้นลีลานั้นเราก็จะเข้าใจการวนเวียนเปลี่ยนไปของพายุตามที่ลุงพยายามจะอธิบายให้ฟังในตามรูปแบบที่ไม่น่าจะยืดยาดอึดอัดนะครับพอไหมครับตรงนี้สรุปเลยนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมันเกิดก็เกิดนะเกิดก็เกิดคนไหนรู้เข้าใจก็จะสามารถที่จะป้องกันได้ก็แค่ป้องกันพายุนู่นนี่นั่นมันป้องกันได้และใครคือคนนั้นคนมีบุญก็จะเจอกันแล้วกันนะบุญไม่พอก็ไม่เจอถ้ามัวแต่ความเชื่อมันก็ไม่เจอหรอกครับเชื่อนู่นนี่นั่นสารพัดเชื่อสิ่งนี้มันเลยความเชื่อนะเหนือความจริงสิ่งนี้ความจริงที่เคยเห็นอะไรต่างๆนั้นมันเหนือความจริงที่เคยเห็นมาตลอดสิ่งนี้มันเกินกว่าความเชื่อที่เคยเชื่อกันมามากมายกายกองเกินความเชื่อเหนือความจริงจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์พอใจไหมครับอย่างนี้ถึงเวลายังครับที่จะมารู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้ภายนอกตัวเองมันหมดยุคหมดเวลาแล้วครับยุคนี้แหละครับจะมารู้จักตัวเองนอกจากจะมารู้จักตัวเองตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาได้ด้วยนะไหนมาดูสิมันสองต่อเข้าฮอตเลยนะครับในลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้บ้านเราโดยทีวีนี่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนมากๆขึ้นครับถ้าเป็นไปได้ก็แชร์ไปแล้วก็ชอบแชร์ตามที่เขาว่าซับสองคนสักใครก็ตามแต่ทยาสายโอเคไหมครับพอไหมเรื่องของพายุมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพอครับพอนะก็น่าจะแค่นี้ค่อยๆติดตามครับตัวนี้นั่นก็ขึ้นมามากน้อยค่อยแรงขึ้นมามากน้อยค่อยแรงลุงออกกับคณะทำงานก็พยายามติดตามสิ่งเหล่านี้พอสมควรอยู่แล้วแหละครับนะจะหนักเบาอะไรต่างๆก็คอยตามสังเกตส่วนคนในที่มีการรายงานพายุต่างก็ขอบคุณเขาทั้งหมดแหละเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็ขอบคุณเขาขอบคุณเขาทั้งหมดให้เราได้รู้เพราะว่าเราแค่เปิดผ่านหน้าจอเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรจึงนำเสนอผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมครับถ้าโอเคก็อย่าลืมว่านะใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม